นะครับเดี๋ยวมาดูรีแคป s s i g n m e n t ที่2นะครับ Assignment ที่2เนี่ยคือการสร้างหน้าจอนะครับการสร้างหน้าจอตามงานออกแบบจากดีไซเนอร์นะครับตัว travel guide นะครับของเราคอนเซปต์ Concept ก็คือว่าเน้นในเรื่องของการอ่านคอนเทนต์นะครับที่มีคนไปท่องเที่ยวนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอนะครับหน้าจอแบบนี้นะครับก็หน้าแรกก็จะเป็น e x p l o r e city นะครับ มบอกว่าสถานที่ไหนนะครับน่าสนใจบ้างนะครับสถานที่ที่เป็นกำลังเป็นที่นิยมน,นตอนนี้นะครับ,บ,บ,นะก, with รบก็จะเป็นลิสต์แบบนี้นะแล้วก็ t r with friend นะครับก็จะเป็นลิสต์หน้าตาของเพื่อนของเรานะครับออกมาเป็นแบบลิสต์วิวนะจะเป็นแนวนอนนะครับหน้าถัดมาก็จะเป็น popula r city นะครับถ้ากดตรง View a l นนะครับก็จะกระโดดที่หน้า popula r city นะครับถ้ากดตรง View On ในส่วนของ เอ่อ uh, trending pages นะครับก็จะกระโดดมาที่นี่นะครับสังเกตดูนะครับตัว layout ก็จะมี uh, ความคล้ายคล้ายกันนะครับมี title นะมี title น,นี่นะมี title ตัวนี้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าสังเกตดูเนะี่ยไอ้ปุ่ม navigation ปุ่ม navigation น,น,นะครับแทนที่มันจะเป็นแอป bar ปกติมันดันไม่ใช่แอป bar ปกตินะครับเพราะว่าปุ่มนะปุ่ม back เมาอยู่ฝั่งนี้นะครับเพราะฉะนั้น uh, เวลาเราขึ้น UI นะครับ เราไม่สามารถที่จะใช้แอปปาได้นะครับเราต้องไปทำแอป a าของเราขึ้นมาเองนะครับเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าเป็นยังไงนะครับในแต่ละหน้าก็จะมีความคล้ายๆกันส่วนใหญ่จะเป็นลิสต์นะครับเป็นกริดเป็นลิสต์เป็นกริดอย่างนี้นะครับหน้าถัดมาก็จะเป็นลักษณะนี้ก็จะมีหน้าประหลาดๆอยู่หน้าหนึ่งคือ trip details นะครับก็ะจะเป็นรายละเอียดของ ของตัวทริปที่เพื่อนเราไปเที่ยวมานะครับเขาก็จะเขียนเีวิวนะว่าเขาไปเที่ยวไหนอะไรยังไงบ้างนะครับเขาจะเป็นหน้านี้นะอ่านะครับวิธีการดูนะครับวิธีการดูเลเยอร์นะวิธีการดูเลเยอร์ง่ายๆนะให้เราวาดกล่องสี่เหลี่ยมนะครับครอบครอบไปเป็นชั้นๆนะครับครอบไปเป็นชั้นๆเราจะมันจะทําให้เรารู้ว่าเอ่อเราควรที่จะมีอ่า การวางเลเยอร์แบบไหนนะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าเราวาดสี่เหลี่ยมครอบไปเนี่ยเราก็จะรู้ลว่าอ๋อมันน่าจะเป็นการเรียงตัวแบบบนลงล่างนะนะครับเพราะฉะนั้นกรอบใหญ่นะที่เป็นกรอบกรอบใหญ่กรอบสีน้ำเงินตรงนี้นะครับกรอบสีน้ำเงินตรงนี้ก็น่าจะเป็นคอลัมน์หรืออะไรบางอย่างนะครับในตรงนี้นะครับในกรอบเล็กตรงนี้ในกรอบเล็กตรงนี้นะครับเป็นการเรียงตัวแบบซ้ายไปขวาเนะี่ย อันนี้มันน่าจะเป็น row นะแล้วก็มี text แล้วก็มีไอคอนหรือร,รูปภาพ avatar อะไรย่างนี่นะครับนะด,ดูชิ้นนี้นะครับชิ้นถัดมานะครับชิ้นถัดมาเอ้ตรงนี้ก็น่าจะเป็น container นะครับน่าจะเป็น container นะแล้วก็มี row แล้วก็มีไอคอนกับ text field นะครับมาต่อกันนะครับเพราะว่ามันเรียงตัวจากซ้ายไปขวาเห็นไหมครับ นตัวจาชาร์ตข้าแบบนี้นะครับมาดูอีกอันนึงนะครับอีกอันหนึ่งอ่าอ,อ,อันนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับถ้าดูกรอบใหญ่มันคือลิสต์นะครับแต่ว่าเราอย่าเพิ่งดูกรอบใหญ่เรามาดูกรอบเล็กก่อนนะครับกรอบเล็กเนี่ยมันคือภาพแล้วก็มีเท็กซ์สองอันเรียงลงมานะครับเพราะฉะนั้นกรอบใหญ่ของมันก็คือคอลัมน์ใช่ไหมครับในคอลัมน์นี้ก็จะมีภาพนะก็คืออิมเมจนะครับแล้วก็เท็ก นะครับแบบนี้นะทีนี้ถ้าเอาไปใส่ในลิสต์จะเป็นยังไงนะครับก็คือ l i s t view นะครับเป็น list แบบที่สกอเรซ้ายขวานะครับไม่ได้บนลงล่างนะฮะแล้วก็ใน list view นะครับไส้ในของ list view ก็คือไอ้หน้าจอเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็คือคอลัมน์ m a g e t e เท t e ทคนะอันนี้ก็เหมือนกันนะคอลัมน์ m a g e t e เท t e ทคนะครับอ่าอันนี้วิธีการมองนะครับ มาดูอีกอันนึงนะครับมาดูอีกอันนึงในกรณีที่เป็นอย่างหน้า poplar u city นะครับวิธีการเรียงตัวมันเป็นลักษณะของกริดนะครับเวลาสองกริดนะครับมันเท่ากันทุกช่องนี่แสดงว่าเป็นกริดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้กริด v i วมานะครับส่วนไส้ในก็เหมือนเดิมนะฮะไส้ในเหมือนเดิมเลยก็คือเป็นอลัมน n แล้วก็ image แล้วก็ text text นะครับไส้ไม้ไส้ในมานะครับไส้ในมนแต่ว่าเปลี่ยนแค่หัวด้านบนนะครับอันนี้เป็นกริด v i วนะครับ ส่วนอันนี้เป็น list view นะครับเลื่อนซ้ายขวานะครับโอเคนะอะมาดูอีกอันหนึ่งมาดูอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็น advance ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับถ้าเราดูไส้ในนะครับตรงเนี้ยคือ list แน่นอนนะครับเลื่อนบนลงล่างขึ้นบนบนลงล่างเนี่ยเป็น list แน่นอนนะครับแต่เพียงแต่ว่าไส้ในมันเนี่ยมันมีความพิสดารนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไอตัวอักษรเนี่ยมันดันไปอยู่บนภาพนะครับเห็นไหมฮะ ตัวอ,อักษรเนี่ย first time at opera house เนี่ยมันอยู่บนภาพนะครับแล้วมันไม่มีตัวอ,อักษรตัวเดียวด้านมันมีสองตัวด้วยนะครับให้เดาไว้เลยนะครับว่าไอ้กรอบเนี่ยมันน่าจะเป็นคอลัมน์นี่คือคอลัมน์นะครับคอลัมนะ์เทคเทดูจากข้างในมาก่อนนะถัดออกมานะครับก็คือไอ้ตัวอ,อักษรเนี่ยมันซ้อนอยู่บนภาพนะครับมันก็คืออ่า widget image ที่ซ้อน ที่มีวิจัตที่มีคอลัมน์ของ Text ซะครับซ้อนอยู่นะครับวิธีการทําให้มันซ้อนกันนะก็คือใช้เอาวิเจ็ตแทรกเข้ามาช่วยนะครับพอเราใช้วิเจ t s แ a c กเข้ามาช่วยนะครับมันก็จะทําให้เกิดภาพของเกิดภาพนะครับแล้วก็มี Text ซ้อนอยู่ด้านบนนะอันนี้เฉพาะข้างในนี้นะครับอันนี้ข้างบนก็เป็นคอลัมน์ปกติเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นโอนะของไอคอนกับ Text นะครับนี่คือโอของไอคอนกับ Text มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองทำ i า n m e n t นช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายเนี่ยให้ทํา2หน้าใช่ไหมครับช่วงบ่ายให้ทํา2หน้าไอ้หน้านี้กับหน้านี้มันเหมือนกันนะครับไม่มีความแตกต่างเราจะใช้ตัว example 03นะครับผมก็เปิด example 03ขึ้นมาก่อน อ่ะอันนี้คือหน้า example 0 3นะครับกด F 5ไปครับจะได้รู้นะว่ารันได้ไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับใน example 0 3เนี่ยผมทำหน้าจอไว้ละบางส่วนนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทำทั้งหมดนะอ่ะเดี๋ยวให้เราไปดูก่อนนะครับว่าเรามีหน้าจออะไรบ้างนะครับ จะมีหน้าจอโฮมนะครับมีหน้าจอ Popular City นะครับมีหน้าจอเสิร์ชนะครับมีอา r ท n d i n g ง l พล e นะครับแล้วก็มี t r p detail นะครับถ้าสังเกตดูนะครับเสิร์ช t ร i ปดีเทลเนีอันนี้ยังไม่ได้ทำนะครับยังไม่มีอันนี้ก็มีแค่บางส่วนเฉยๆนะครับมีแค่บางส่วนเดี๋ยวเราลองมาลันดูนะว่าเป็นยังไงอีกตัวหนึ่งนะครับที่ใช้ดูก็คือ ผมมีตัวอย่างข้อมูลไว้นะครับผมมีตัวอย่างข้อมูลไว้แต่ว่าเป็นเป็นตัวอย่างแห้งๆนะครับเป็นอยู่ในลิสต์นะครับเป็นตัวอย่างแห้งๆที่อยู่ในลิสต์นะก็คือเป็นลิสต์ของอ็อบเจกต์ที่ชื่อว่า City นะครับใน City เนี่ยก็จะมีพารามิเตอร์หลายๆตัวเลยนะครับเช่น <c oughs> name country image นะครับอันนี้คือลิสต์ของ City นะครับลิสต์ของเพลสนะครับก็จะมี name city country image นะครับแบบนี้นะครับของทริปนะครับก็จะเป็นอ่า list ของทริปนะครับแล้วก็ในนี้ก็จะมีอ่าชุดของทริปอยู่นะครับชุดของทริปอยู่นะในทริปนี้ก็มี t i t l e นะครับ t i t l e ก็คือ t i t l e ของทริปนะครับ city นะครับเมืองที่ไปนะครับ c o u n t r y ประเทศที่ไปนะครับแล้วก็รายละเอียดของทริปที่เขาเดินทางแล้วก็จะมีรูปภาพที่ ที่ใส่ไว้ในลิสต์นะครับอย่างตัวตัวอย่างนี้นะครับ first trip at o p e r a house นะครับแล้วก็จะมีรูปภาพใส่ไว้อยู่ก็เดี๋ยวเราทำเดี๋ยวลองทำดูนะครับเดี๋ยวเราลองทาดูอ่ะอันดับแรกเดี๋ยวเราต้องไปดูก่อนว่าอันไหนยังไม่เสร็จบ้างเนี่ยอันนี้นะครับอันนี้อันนี้ยังไม่เสร็จแน่นอนนะครับคือหน้า trending place เนาะนะอันนี้ trending place อยู่นี้นะ trending place เนี่ย ถ้าเราสังเกตดูนะครับผมมีวิดเจ็ตสำเร็จรูปไว้ให้แล้วนะครับก็คือ Custom ม App bar with แวบ b u t t o นนะครับเราใส่ t t i title training f a c e เข้าไปนะสมมุติว่าผมเปลี่ยน Text ตัวนี้นะครับเป็น x นะครับเราจะเห็นว่าตัว Text ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนตามนะครับอันนี้คือวิดเจ็ตสำเร็จรูปนะอันนี้ทาไว้ให้แล้วนะครับถัดมาคือ c u s t o ม search bar นะครับอันนี้ก็ทําไว้ให้แล้วนะครับแต่ว่ายังเสิร์ชอะไรไม่ได้ครับใส่ไว้เฉยๆนะถัดมาก็คือ เป็น trending place i t e m นะครับก็คือชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้แต่ว่าเดี๋ยวจะไม่เอาชิ้นนี้มาใช้นะครับเดี๋ยวเราจะลองทําเองนะครับเดี๋ยวเราจะลองทําเองอที่ผมขึ้น layout นะครับลองดูนะครับว่าจะเหมือนเดิมไหมรับรองเขียนแต่ละครั้งไม่มีไม่มีทางเหมือนเดิมนะครับเราก็จะรู้สึกว่าเออถ้าเราจะขึ้น layout นี่คือเราว่าเราก็ขึ้น layout ตามใจนะครับแต่ละครั้งนี้ก็ไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่ น้าจอนะครับเทนนิงเฟสครับคือตรงนี้นะเราทําชิ้นนี้นะครับชิ้นในทําไส้ในมันก่อนนะครับทําไส้ในก่อนมาดูนะครับชิ้นแรกนะครับชิ้นชิ้นทั้งหมดตรงนี้นะครับก็คือคอัมนมใช่ไหมครับเราใส่คอัมน์ไปก่อนเลยครับชิ้นถัดมาคือโรนะครับโรของไอคอนกับเทคนะครับ วิดเจ็ตไอคอนนะครับมันจะมีไอคอนสำเร็จรูปอยู่นะครับมีไอคอนสำเร็จรูปอยู่เมื่อกี้นั้นน่าจะเป็น place นะครับ place แล้วก็มี text อันหนึ่งเนาะ text อันหนึ่งผมจะใช้คำว่า city นะครับแล้วก็ country ่า ดูแล้วโคดรลันขึ้นนะครับมาแล้วหนึ่งชิ้นนะครับโอเคนะครับโปรนะครับอันนี้หมดไปหนึ่งหนึ่งชิ้นนะครับหนึ่งชิ้นนะครับอ่าถัดมานะครับก็จะเป็นภาพนะภาพที่มีตัวอักษรลอยอยู่ด้านบนนะครับอ่าแล้วก็ใส่ image นะครับอ่าก่อนนี้ใส่ image เราใส่ stack ก่อนนะครับแย่ลืมใส่ stack ก่อนนะครับ image นะครับ .asset นะครับเพราะว่าภาพเราอยู่ในในโปรแกรมเรานะครับอยู่ในโปรแกรมเรานะครับไม่ได้อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าเรียกผ่าน asset นะครับก็เราก็เรียกเรียกในในเครื่องนะครับถ้าเป็น image นะครับ .net w น r k นะครับอันนี้คือเราต้องเรียกจากเราเรียกผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับเรียกผ่านอินเทอร์เน็ตตรงนี้เราก็ต้องใส่ URL http อสลอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เราเรียกใน ในในในแอสเซทก่อนนะครับแล้วก็ใส่แล้วก็ใส่ uh, แอสเซทนะเมจนะเป็น uh, uh, p l u สศูนย์หนึ่ง dot png นะครับลันใหม่นะครับ ติดเทร์เลอร์เมื่อกี้นิดหนึ่งอ่ะนะครับเราก็จะเห็นละมีภาพขึ้นมาหนึ่งภาพนะครับอทนนี้เราต้องเอาอะไรใส่เข้าไปเพิ่มนะเท x t ใช่ไหมก็เรทร็มีสองบรรทัดนะครับเทร็มีสองบรรทัดเราต้องใส่คอลัมน์นะเทะร็นคผมให้คำว่าไตเติลนะ ข้านนี้เหมือนกันเนาะ City กับ Country นะครับสังเกตดูนะครับมันขึ้นลนะครับรเพียงแต่ว่ามันอยู่ตำแหน่งผิดที่ผิดทางนิดนึงนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยจัดใหม่นะตรงนี้เดี๋ยวเราใส่สาตาร์ให้เขานิดนึงนะครับเราจะได้เห็นด้วยว่าภาพเป็นแบบ ใส่สต,ตาร์ให้เขาหน่อยนึงนงะครับอ่าโอเคสีขาวแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาจัดตรงนี้ให้มาอยู่ข้างล่างนะครับเราใช้วิดเจดที่ชื่อว่า position ใช้วิธีการ wrap นะครับ wrap reflector นะแล้วก็ wrap ด้วย Widget นะครับ position นะครับนะแล้วเราก็บอกว่า top อ,อ่า เราบอกว่า left นะครับเลือห่างจากซ้ายมากี่พอยต์นะครับบอกว่าห่างจากซ้ายมา16พอยต์นะครับห่างจากด้านล่างมากี่พอยต์นะครับนี่กระโดดลงมาแล้วนะครับอันนี้มันยังกัดไม่ถูกใช่ไหมเราก็มาดูซิว่าไอ้ตัวเนี้ยมันครอบด้วยอะไรนะครับมันครอบด้วยคอลัมน์นะครับเพราะนั้นเราจัด layout ในคอลัมน์ใหม่นะครับแล้วก็ใช้ cross axis alignment นะครับ จุดซ้ายนะครับได้แล้วนะครับเราได้แล้วใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงเดี๋ยวเราค่อยปรับเอานะครับอตอนนี้เราได้ไส้ในนะครับตอนอนี้เราได้ไส้ในนะครับไส้ในของลิสต์นะครับเราได้ไส้ในของลิสต์นะครับเราได้ไส้ในของลิสต์มาแล้วนะครับตั้งแต่ตรงนี้นะครับตั้งแต่คอลัมน์เนี่ยลงมาจนถึง ตรงนี้นะครับอ่าทีนี้สิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องใส่ list ใช่ไหมครับแล้วก็ใส่ list view list list view ทำอนี้นะครับ list view อ่า list view นะเรา list list view b นะครับตรงนี้นะ list view b นะ list, เรา list, list, ค,รรนะ list, ครราลิกปุ๊บม,มันจะเติมโค้ดให้เรานะครับ ทีนี้เรามาดูซิว่า List View Builder เนี่ยตรงนี้นะครับเขาให้ใส่อะไรบ้างนะครับสิ่งที่ List View Builder ต้องการคือ Item เขานะครับแล้วก็ Item Builder นะครับ Item Builder เนี่ยก็คือไอชิ้นของไส้ในของมันนะครับที่จะโชว์ออกมารเราต้อง return ผ่านตรงนี้นะบมาทัดนี้นะครับเพราะฉะนั้นไส้ในของเราก็คืออันนี้ใช่ไหมครับนี่คอลัมน์นี้เราก็ copy มาปุ๊บวางครับ พอวางปุ๊บแล้วมันหายอันนี้ถูกแล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวฟัตเตอร์ก็จะบอกว่าเนี่ยไม่มีพื้นที่เขียนเลยนะครับไม่มีพื้นที่จะวาดเลยนะครับเพราะว่าไม่ไม่รู้ว่าจะแสดงรีทิวตัวนี้ยังไงนะครับวิธีการง่ายๆนะครับถ้าไม่มีพื้นที่ใช่ไหมเราถ่างพื้นที่ให้มันนะครับเราถ่างพื้นที่ให้มันนะครับเราก็สั่ใส่วิเจ็ตที่ชื่อว่า expand ครับ expand ตรงนี้นะครับ พอใส่ปุ๊บมันจะโผล่มาแล้วพอใส่ปุ๊บมันจะโผล่มาแล้วทีนี้อ่าพอเราได้หน้าหน้าตาของลิซซ่านะครับแลาให้เราลองเปลี่ยนไอเทมเข้าดูสิจะเป็นสักสามก็ได้อ่าแล้วลองเลื่อนดูเป็นไงโอเคไหมอ่าน่าจะได้นะน่าจะได้นะทีนี้พอเราได้โครงแล้วนะครับ พอเราได้โครงแล้วนะครับให้เราดูซิว่าเอเราจะเอาข้อมูลจาก uh, trending place นะครับ trending place ก็คือข้อมูล place นะครับตรงนี้มาใส่ใน list นี้ได้ยังไงนะครับถ้าเราลองดูนะครับ list place เนี่ยคือ list ของ place นะครับ list ของ place เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะใช้ตัวแปรเนี่ยมาเล่นได้เลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ในรูปแบบของ list พอดีนะครับ อ่ะนะครับไอเทมเขานะครับสิ่งที่เขาต้องการก็คือจํานวนนะครับจํานวนจำนวนไอเทมที่อยู่ในลิสต์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใส่จํานวนนี้เขาไปนะครับก็คือ list length นะครับ list length เนี่ยก็คือเนี่ยจำนวนอ็อบเจกต์ที่อยู่ในลิสต์ตัวนี้นะครับมันก็จะบอกว่าเป็นสี่ใช่ไหมครับมีสี่อันนะครับนับดูหนึ่งสองสามสี่นะครับ ถัดมานะครับสิ่งที่เราต้องการสิ่งนี้เขาต้องการก็คือ่อาเรามาเปลี่ยนตรงนี้ก่อนใส่ตรงนี้ก่อนนะครับใส่ตรงนี้ก่อนนะครับเราเอาค่าของอินเด็กนะครับดอทซิตี้ City นะครับลงไปนะครับนี้เป็นการต่อสตริงนะครับ ค่าที่เอามาต่อจะต้องเป็นสตริงเท่านั้นนะถึงจะต่อกันได้นะครับใช้บวกบวกเนะี่ยอันนี้อันนี้แบบแบบโบราณนะแบบโบราณเราจะมีแบบเด็กรุ่นใหม่อยู่เดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับอันนีน้แบบนี้นะครับบวกบวกนะครับถ้าเป็นแบบเด็กรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่เขาใช้เนะี่ยสตริงใช่ไหม เด็กรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่เขียนโค้ดเขาจะเขียนประมาณนี้อ มาไม่เลยรู้สึกเหมือนจะไม่มานะนี่เห็นไหมครับอันนี้ไอ้สติงตรงนี้มันมันต้องเป็นที่เป็นสติงที่มันต่อกันนะครับอ่ามันจะต่อกันทําแบบนี้ทาแบบนี้จะได้จะได้เห็นภาพชัดเจนอ่่นะครับอันนี้เด็กรุ่นใหม่เขาเขียนกันอย่างนี้นะครับสาหรับคนรุ่นเก่าอย่างผมผมก็จะเป็นสติงบวกสติงบวกสติงนะมันก็จะง่ายกว่านะครับอทีนี้ เราได้ตรงนี้มาแล้วนะครับไอตรงเนี้ยมันเหมือนกันนะมันเหมือนกันอ๋อปี้ลงไปตรงนี้นะครับมันเหมือนกันมันอยู่ในส่วนนี้นะครับแล้วก็ใส่ลงไปป๊บเห็นไหมเหมือนกันค่ามันก็จะเปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมข้างบนเป็นซิดนีย์นะครับข้างล่างเป็นนิวยอร์กนะครับอ่าซิดนีย์นะครับค่เาเปลี่ยนไปแล้วนะครับถัดมาอีกตัวหนึ่งที่ต้องใช้นะครับอีกตัวหนึ่งต้องใช้ จะเป็นต่านี้นะครับไทเทินนะครับตัดเนมนะครับตัดเนมตัดเนมนะครับอโอเคนะครับได้ละเห็นไหมครั ใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงใกล้เคียงกับกับตัวอย่างนะครับอ่ะทีนี้ที่เหลือนะครับเราก็ค่อยๆทยอยปรับปรับเลเยอร์นะครับอ่าตัวนี้น่าจะมีแพดดิ้งนะครับชุดนี้น่าจะมี padding, แพดดิ้งเราก็มาดูหน่อยเอะเราจะใส่แพดดิ้งตรงไหนดีนะนะครับราจะใส่แพดดิ้งตรงนี้นะครับ,รรรบผมอาจจะบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นลักษณะของ เราอาจจะกำหนดเป็นเป็นส่วนไปนะครับะไปไปเป็นส่วนไปจะบอกเลฟเป็น16น้อยนะครับไรนะครับเป็น16น้อยนะครับอะไรใส่แพดดิ้งให้เขานะครับอ่าเี๋ยจะบีบเข้ามาแล้วเห็นไหมฮะเรามาดูเอ๊ชิ้นนี้กับชิ้นนี้มันน่าจะมีระยะห่างนะเราก็อาจจะใส bottom, ่บอททอมเข้าไปอีกหน่อยหนึ่ง16ดีไหมใส่ครับอ่าดูดูเหมือนดูดีขึ้นมาแล้วนะ ดูเหมือนดูดีขึ้นมาละนะครับทีนี้ชิ้นข้างในชิ้นข้างในตรงนี้มันน่าจะห่างออกมาหน่อยหนึ่งน่าจะห่างออกมาหน่อยนึงชิ้นข้างในก็คือตัวนี้ใช่ไหมฮะเราก็ใส่แผดติ้งเข้าไปเพิ่มใส่แผดิ้งเข้าไปเพิ่มระยะห่างมันคือบอททอมเนาะเราก็ใส่โ่ l หมือนเดิมนแล้วก็ใส่บอททอมนะฮะเห็นะไหมครับมันก็ห่างห่างออกมาละอันนี้ก็ ดูดูใกล้เคียงนะดูใกล้เคียงกับความเป็นจริง okay, นะครับเราคะนะครับใกล้เคียงหละนะครับถ้าเราถ้าเราอยากจะทําให้มันโค้งมนอะไรพวกนี้นะครับเราก็ไปดูในเรื่องของคลิปอาร์เล็กนะครับถ้าคลิปคลิปอาร์เล็กนะคริปอาร์เล็กก็จะช่วยในการทําขอบมนอะไรพวกนี้ได้นะครับไอพวกเนี้ยจะอยู่ในในสไลด์นะครับในส่วนของ หน้าท้ายๆนะครับจะเป็นเรื่อง UI ชี้ๆนะครับอันนี้จะเป็นสูตรสําเร็จนะเป็นโค้ดสําเร็จนะครับในเรื่องของการทำ UI ทนำะ UI อนะไรอย่างเงี้ยอันนี้ฉันบอกว่าจะเอาคอนเทนเนอร์แบบเราเรนเกิลนะครับก็ทําได้นะเนี่ยจะทำอิมเมจคลิปนะอยู่ในเราเรนเกิลนะครับก็จะใช้วิธีนี้นะคลิปอาร์เล็กนะครับนะทา คิดอะไรไม่ออกครับใส่การ์ดไปก็ได้นะครับแล้วก็เอา image และเใส่เข้าไปเดี๋ยวมันก็จะโค้งให้เองนะครับแต่ว่าจะโค้งตามแนวของการ์ดนะครับอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้เป็นส่วนแรกนะครับเป็นส่วนแรกนะก็คือ Trending place นะครับอ่าเราได้หน้ามาแล้วเห็นไหมโอ้ลืมให้ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนภาพนี่นะครับเปลี่ยนภาพด้วยนะครับเปลี่ยนภาพด้วยเปลี่ยนภาพหน่อย ลืมลืมลืมอ่านะครับได้ไหมฮะได้ภาพมาแล้วโอเคนะครับอ่าทีนี้ถัดมานะครับถัดมาถ้าเราคลิกที่แต่ละตัวเนี่ยนะครับอ่ามันจะต้องไปเปิดหน้า place detail ขึ้นมาใช่ไหมฮะมันต้องไปเปิดหน้า place detail ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมดูหนะ้า place detail นิดนึงนะครับ แฟสเทีลของเราไม่มีอะไรเลยนะครับแฟสเทีลของเราไม่มีเลยนะครับวิธีการนะครับวิธีการเราดูโครงสร้างของหน้านะครับใหดู trending page น,นะครับหน้าประมาณนี้นะเฟสเทีลเ,เทสเทลเราประมาณนี้นะครับอ่าก็ใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงมีไททอลมีมีเสิร์ชนะมีไททอลอาไม่มีเสิร์ชนะอ่าโอเคไม่เป็นไรนะครับอ่าทีนี้ คลิปดีเทลนะครับยังไม่มีนะแล้วก็ใส่สเตตฟูวิชเชตเข้าไปนะครับคลิปดีเทล,เทลใส่มาปุ๊บครับห่อด้วยตัวสเกชโฟล์นะครับบอดี้นะครับ ผมใชใ้ดูนะครับวิธีการการทำ layout บแบบแบบแ d v a n c e d นิดหนึ่งนะครับแบบแอดวาน e d นิดหนึ่งนะตอนนี้ตอนนี้เราจะได้หน้าทรีดีเทลเปล่าๆนะครับจะเป็นหน้าขาวๆยังไม่มีอะไรนะเดีย๋ยวเราทำ n a v i g เ t ชันใส่เข้าไปตรงนี้นะ uh, t u น n i n g class นะครับตรงนี้คือชิ้นของตัว ตัวไส้ในนะไส้ในของแต่ละชิ้นนะไส้ในในไส้ในของ list นยก็คือแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นของ list นะคือตรงนี้นะผมใส่ยิง wheel เข้าไปนะยิง wheel เนี่ยมันเป็นท่าไม้ตายท่าหนึ่งนะครับที่ทําให้ิด d g e t ใดๆสามารถที่จะคลิกได้นะครับอ่าจริงๆมันจะมีสองแบบนะแบบหนึ่งคือเราไปหา w i d g e ตที่มัน มันประกอบลางออกมาแล้วได้แบบนี้เลยแล้วคลิกได้นะครับอีกแบบหนึ่งก็คือเราใช้วิดเจ็ตอื่นๆนะครับที่มีฟีเจอร์ในเรื่องของการแท็บคลิกหรือ Long Place ลองเพลสอะไรพวกนี้นะครับเอามาใช้ได้นะครับก,ก็มีให้เลือก2ทางนะครับแต่ว่าทางเลือกแรกเราไม่มีนะครับเราลงเรื่องทางที่สองนะครับก็เรามาใช้ยิงเวลได้นะยิงเบลนะครับยิงเวลสิ่งที่เขาต้องการก็คือนะครับ ใช่นะครับแล้วก็แอคชั่นที่เราต้องต้องใช้นะครับก็จะบอกว่าเป็น on t a b นะครับแล้วก็ใส่ฟังก์ชันให้เขานะครับเขาจะไปที่ไหนนะครับก็เป็น navigator push นะครับที้เขาต้องการคือ r o u t e นะครับ material r o u t e material page r o u t e นะครับ builder นะครับใส่คอนเทนต์ลงไปนะครับ return นะครับ รีเทินไปหน้าทริปดีเทลนะครับใส่เข้ามานหน่ดนึงความสวยงามนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็สามารถที่จะคลิกในแต่ละไอเทมได้แล้วนะครับเราคลิกอันแรกนะครับเห็นไหมฮะรกระโดดไปหน้าทริปดีเทลละโอเคนะครับทีนี้ให้เรามาลอง ใส่ตัวนี้อยู่นะครับใน container นะครับเป็นใช่ครับใส่ column ลงไปนะครับก็แ custom แบบ bar with back button นะครับ parameter าาที่เราใส่ลงไปเราต้องใส่ตัว title ไปด้วยนะเป็น text เป็น string นะครับ string ที่ว่านี้ก็คือชื่อ title นะครับอันนี้ก็เป็น trip detail มาไหมมานะครับแต่ดูนะมันซ้อนนะมันซ้อนมันดันไปซ้อนอยู่ตรงนี้นะครับวิธีการมี2แบบนะครับก็คือใส่แพดดิ้งตรงนี้นะครับหรือใช้เครื่องมือเครื่องมือนหนึ่งที่ชื่อว่า s a แ e a r e ยนะครับ s a แ e area เ,เราก็ลองแวบ,บนะแวบปบตรงนี้ดูดบบนะ s a v e area พอใสบบ่ s a v e area ปุ๊บมันจะดีด ไ้ที่มันไปซ้อนด้านบนเนี่ยนมันดีดลงมาครับอันนี้ก็คือตำแหน่งที่เป็นการแสดงผลที่น่าจะถูกต้องแล้วนะแต่อเผอิญว่าดีไซเนอร์ดีไซเนอร์ผู้ชอบงานดีไซน์ของเราเนี่ยดันบอกว่าไอเทคตัวเนี้ยมันต้องห่างจากด้านบนลงมาอีกจำนวนหนึ่งนะครับน่าจะประมาณสี่สิบสองพอยนะครับน่าจะประมาณสี่บสองพอยมันไม่น่าจะเป็นแบบนี้นะครับเราก็อ่ะโอเคนะ ับเปลี่ยนใหม่บเปลี่ยนใปมับเปลี่ยน,นะครับอ่ะทีดีเทลผมไปไหนแล้วเดดเดด,ด,ดีเทลนะครับอ่นะครับเราก็บอกว่าโอเคงั้นขอให้เว้นในส่วนของของด้านบนนะครับเอาไว้ด้านล่างไม่เป็นไรนะปล่อยครับแต่ว่าเราก็ต้องบอกว่าขนาด เล็กที่สุดนะครับในเรื่องของการเว้นระยะเนี่ยคือกี่พอยต์นะครับเราก็ใส่มินิมัมนะครับแล้วก็ในมินิมัมเนี่ยเขาต้องการเอทอินเซตนะครับก็คือขนาดของการเว้นนะครับการทำแพดดิ้งนั่นเองนะครับการนำแพดดิ้งนั่นเองแล้วก็บอกว่าเอทอินเซตอินเซ็ตนะครผมใส่เป็นโอลี่นะครับแล้วก็บอกว่าท็อปเลื่อนลงมา42พอยต์นะครับ เรามา12ขสอแล้วอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ถัดมานะครับถัดมาใน trip detail เราไปไหนล้อ่ะใน t r i ปดี t a i l เรานะครับจะมีองค์ประกอบอยู่หลายส่วนเลยนะครับตอนนี้เราได้ด้านบนมาแล้วเนาะครับส่วนถัดมานะครับให้ดูนะว่ามันคืออะไรนะครับอันนี้จะเป็น row ของไอคอนกับ text นะครับอันนี้คือ list view นะครับที่เป็นแนวนอนของภาพนะครับอันนี้คือ text นะครับอันนี้คือ text ไอ้ตรงเนี้ยยังไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็ได้นะครับอันนี้ปล่อยไปก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้คือปุ่มปุ่มแล้วก็มีคําว่าเซฟทริปอยู่ด้านบนอยู่อยู่ในปุ่มนะครับอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นหน้าจอนะครับถัดมานะถัดมาอ่าเดี๋ยวผมมาที่นึงนะครับเป็นบ่าดมาเป็น this view นะครับอ่ะเป็นไทเติลกันเนาะแต่อ่เป็นซิตี้ไทเติลนะครับ ก็เป็น S View นครับก็เป็นเป็น Title ครับเป็น Trip Title ครับก็เป็น Save Button นครับอ่นะ List เดี๋ยวเรา List ลงมาเรียงลงมาอย่างนี้นะครับตัวแรกครับคือ โหมของ image ของ t e x กนะครับโหอิมเมจเทนะครับใส่ใสนะครับใส่โรน,นะครับไม่ไม่เป็นไอคอนนะครับเอสนะครับเท็กนะครับถ้าสังเกตด,ดูดีนะมันก็จะวนไปวนมาอีกแค่นี้นะว่าเลยเอาเขาดีไซน์มาอย่างนี้นะ เลยเอาเขาคือดีไซเนอร์เนี่ยเขาเขาออกแบบมาให้ให้เขียนง่ายนะครับแต่ว่าเราต้องมองให้ออกว่าสิ่งที่เขาดีไซน์ออกมานี้เราจะวางเลยเอายังไงนะครับ list view นะ list view นะผมก็ใส่ l i s t view b นะครับจะใส่เปสักสองอันไปก่อนนะครับในนี้ในนี้นะครับ return image .Asset นะครับเดี๋ยวเราเอาภาพอะไรมาใส่สักอันหนึ่งก่อนนะครับ,รบเขาจะบอกว่าเทนนะพื้นที่ในการวาดไม่พอนะครับพื้นที่ในการวาดไม่พอนะถ้าพื้นที่ใน,านการวานไม่พอนะครับทำแบบนี้นะครับใส่ รีเฟกเตอร์นะครับรับด้วย expand นะครับรับด้วย expand รเราจะเห็นว่าอ๋อมันวาดได้แลล้นะครับตรงนี้นะครับเป็น listview แ,บบแนวนอนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องกำหนด score direction นะครับใส่ไปนะว่าจะเป็นแนวนอน เดี๋ยวผมเอาเอา exp ออกไปนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวผมใส่เป็น container นนแทนนะครับไ c นะครับประมาณ166ถ้าผมจำไม่ผิดอ่าโอเคนะครับใส่ไฮเข้าไปนะครับเดี๋ยว พอเรากําหนดหทยเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าเวลาเขาวาดเขาต้องวาดที่ระดับความสูงเท่าไหร่ก็คือหายก็คือตรงนี้ถึงตรงนี้คือ166พอยต์นะครับถ้าเรามองดูเอ๊ะมันได้ไหมลองเทสดูดิลองเลื่อนไปเลื่อนมาถ้าได้ก็ถือโอเคนะครับถัดมานะครับถัดมาถัดมาก็คือทริปไตเตนนะครับแล้วก็ใส่เอ่อเทคนะครับไทเทิลนะครับ อ๋อผมขาดหนึ่งเนาะผมขาดบอดี้เนาะครับบอดี้คลิปบอดี้อะไรฮะปุ่มนะครับปุ่มยังไม่มีอะไรนะครับ นะครับใส่สีให้หน่อยนะใส่สีให้หน่อยอ่าไหครับโอเค ใกล้ความจริงแล้วนะครับใกล้ความจริงแล้วอตอนนี้เรามีอะไรที่คล้ายๆกับงานที่เขาดีไซน์มาแล้วเห็นไหมฮะทริปดีเทลนะครับมีตัวนี้นะครับแล้วก็มี List นะครับลิสต์สนะแล้วก็มี t i t l ลนะครับแล้วก็มี b o ดีนะครับแล้วก็มีปุ่มอันหนึ่งนะอ่ะนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาแต่งต่อนะครับเดี๋ยวเรามาแต่งต่อนิดนึงอ่าตอนนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องเอามาใส่ก็คือ ข้อมูลทริปใช่ไหมครข้อมูลทริปทีนี้เนี่ยเราต้องมานั่งดูว่าเอ๊ะตอนที่ตอนที่เราคลิกไปเนี่ยนะมันควรที่จะโยนค่าอะไรบางอย่างตามไปด้วยนะเพราะไม่รู้เพราะงั้นเดี๋ยวเราไม่รู้ว่าเราจะต้องเอาค่าอะไรไปมาโชว์เนี่ยเราไม่รู้ว่าจะต้องเอาค่าอะไรมาโชว์นะวิธีการง่ายน,นะครับมีสองวิธีคือส่งข้อมูลทริปไปทั้งตัวนะครับหรือส่งอินเด็กซ์ของทริปไป มีทําได้2แบบนะทำได้2แบบวิธีการวิธีการเบสิกสุดนะครับก็คือส่งอินเด็กซ์ของทริปไปนะครับวิธีขี้โกงนะวิธีขี้โกงคือเราส่งก้อนเราส่งก้อนของทริปดีเทลไปนะครับมี2แบบนะเดี๋ยวผมทําแบบขี้โกงให้ดูก่อนนะครให้เราไปดูตรงนี้ก่อนนะครับทร,นะริปนะครับเขาเป็นลิสต์ของทริปใช่ไหมครับแล้ว ในแต่ละช่องของทริปเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลอยู่นะแบบนี้นะทีแบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะส่งไอ้อนเนี่ยนะครับทั้งก้อนนโย,ยนไปที่หน้าคลิปดีเทลได้นะครับดวยวิธีนี้นะครับ,แบบรบมาดูกันกลับไปที่หน้า trending place นะครับ trending place นะครับ จริงๆวิธีการเขียนนะครับมันมันไม่ได้มีวิธีการอะไรตายตัวนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนแต่ว่าอ,าอยากให้เข้าใจวิธีการวิธีการโค้ดแล้วก็วิธีการคิดนะครับคือคิดแบบไหนก็ได้คือถ้าผลลัพธ์มันออกมาเหมือนกันเหมือนก็ได้เท่ากันถูกมรัแต่เพียงแต่ว่าเราก็ต้องดูเอ๊ะแบบไหนเราจะเขียนดีหรือว่าวิธีไหนเราจะเขียนดีอะไรเงี้ยนะครับก็บางทีอย่างเงี้ยอยาบอกว่าเอ๊ะเราจะโยนค่าไปเนี่ยเราจะโยนไอดีของคลิปไปก็ได้นะ หรือว่าเราจะโยนข้อมูลทั้งก้อนของทริปไปก็ได้นะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ใหญ่มากนะเราโยนทั้งก้อนไปเลยก็ได้นะครับนะก็ทําได้2วิธีเราก็เลือกเอาว่าจะเอาวิธีไหนนะครับซึ่ง2วิธีนี้ได้ผลลัพธ์เหมือนกันนะครับก็คือมีข้อมูลโยนไปนะครับเพียงแต่ว่าข้อมูลมันเล็กใหญ่ต่างกันแค่นั้นเองนะครับมาครับเราก็จะขี้โกงนะเราก็จนะขี้โกงเดี๋ยวเราโยนทริป Data ไปเรียนทะริปเดต้าไปผมบอกว่าผมจะโยนทริป ลิสทริปเนี่ยทั้งก้อนเลยนะครับทั้งก้อนไปนะครับอ่าพอใส่ไปปุ๊บมันจะแดง้วเห็นไหมครับจะแดงแล้วบอกว่าเฮ้ยไอปลายทางของคุณเนี่ยมันเห็นจะมีพารามิเตอร์อะไรเลยนะครับปลายทางไม่ได้มีการรับพารามิเตอร์อะไรเลยนะครับจะทําไงนะครับเราก็สั่งฟลิกฟิกนะครับสั่งฟลิกฟิกนะครับแล้วก็อ่ามันจะมีเออร์เลอร์สองสุด2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งคือเราไม่ได้ import ตัว Data มานะนรับเดี๋ยวผมใส่ไอรี i ควา a พารามิเตอรก่อนนะครับถัดมาเห็นไหมมันจะบอกเออเไม่ถูกนะไม่เห็นจะไม่ได้ดี f ฟ n e ไว้เลยไอรีสติฟนะแล้วก็ใส่ q u i c k f i x ใหม่ใหม่ก็ใส่เพิ่มไปนะตรงนี้ก็จะไม่แดงละนะครับมันจะไปแดงตรงอื่นนะครับจะไปแดงตรงอื่นคือตรงนี้นะครับอ่าในส่วนนี้นะครับในส่วนนี้พอเราได้ข้อมูลที่เป็น t r i ปมาเป็นก้อนแล้วเนี่ยนะครับ องดูนะครับอันนี้คือคือก้อนคือก้อนของคลิปนะครับตูใหม่นะครับอันนี้นะครับคือก้อนคือก้อนของคลิปนะครับคือก้อนของคลิปนะเพราะฉะนั้นก้อนของทริปที่เราโยนไปเนี่ยครับมันก็คือข้อมูลทั้งก้อนมันคือข้อมูลทั้งก้อนของคลิปนั้นๆนะครับอ่า ก็คือสมมติเราเลือกอันนี้นะครับก็คือก้อนนี้ทั้งก้อนอันนี้ทั้งก้อนโยนไปนะครับฝั่งที่รับฝั่งนี้มานะครับเราก็ต้องรับมาเป็นทริปถูกไหมครับไนนนบปนอนทริปนะครับเป็นทริปนะ อันนี้ไม่มีนะครับเราก็สั่งคลิกฟิกนะครับแล้วอ e ิมพอร์ตเข้ามาตอนนี้เราก็จะได้ก้อนคลิปมาทางก้อนแล้วนะครับที่เหลือเราก็ค่อยทยอยใส่ให้ตัวแปรมันกระโดดไปที่อคอนสตรัคเตอร์ตัวอื่นนะครับือ,อะนะครับตอนนี้เราก็จะได้ก้อนคลิปมาก้อนหนึ่งนะครับอ่ะ ให้ลองหลอกดูนะครับลองหลอกดูซิว่ามันได้ค่าอะไรมานะ่ลอกนะหลอกนะครับทริปนะครับดอทอ่าออกไสดดอทบอด,ดี้ดิได้อะไรมาเอาดอทเตตดอทเเตเตต่อตดตตเตตเเตตเตตเตเนีเเตกตตเตต้เตตเตตเตเตตเตรเตตเตนะครับตเกตเยยตเเตเตตเตตเบตเตตเตตเตเตตเตตเอตเเเเต้เตเตตเ trip first time at opera house นะถูกไหมตรงนี้นะครับกดตรงนี้มาด้บอก first time at opera so house ่ะถูกนะครับตัวถัดมาลองหลอกใหม่สิลองหลอกเป็น city นะครับ city ต้องเขียนโค้ดแบบวัยรุ่นนะ <laughs> ไม่รู้ไม่ไม่รู้ว่า ไม่รู้ว่าแบบไหนจะโอเคกว่ากันแต่ว่าก็แล้วแต่นะแล้วแต่คุณชอบถ้าสไตล์ผมคนโบราณก็จะบวกบวกสตริงนะถ้าเป็นวัยรุ่นเขาก็จะใช้โนเทชันแบบนี้นะครับมันก็จะดูอ่านรู้เรื่องกว่าเด็กๆเ,เขาบอกว่าอ่านรู้เรื่องกว่านะแต่ผมก็เฉยเฉยนะต,ตัวทันมาก,ก็คือ f i ฟบอดี้เนาะนะครับ เห็นไหมคัวแรกนะครับคือไตเติลนะครับซิตี้คันทรีนะครับแล้วก็บอดีนะครับทีนี้ทำไงนะครับทำไงเราค่อยๆทยอยใส่นะครับตรงนี้เป็นในส่วนของตัวนี้นะครับคันทรีนะครับแล้วก็ใส่ลงไปนะครับ ตัวถัดมาก็คือไตเติลบอดี้เนาะไตเติลบอดี้ไตเติลนะครับกลับมาเห็นไหมครับจะเริ่มเปลี่ยนละ ทีนี้มันยังไม่ชิดซ้ายเนาะนะครับเราก็มาใส่ไอตัวเนี้ยมันครอบด้วยคอลัมน์ใช่ไหมครับคอลัมน์ตัวนี้นะครับเราก็ใส่ cross axis Al alignment นะครับ save นะครับนะจะร็จละทีนี้เราก็ค่อยแต่งไปเรื่อยๆนะครับเราค่อยๆแต่งไปนะแต่ก่อนที่จะแต่งหน้าจอนะครับเรามาดูตัวนี้ก่อนเรายัางไม่ได้ใส่เรายัางไม่ได้ใส่ตัว image เ,เข้าไปนะ ค่าที่เราจะต้องใช้ก็คือ clip t image นะครับซึ่งมันมาเป็น list พอดีเลยแล้วก็ไปใส่ image ตรงนี้นะครับ ได้ไหมครับอืมเราก็จะได้ละประมาณนี้นะครับเป็นลิสสวยงามนะอ่ะทีนี้เรามาแต่งต่อนะครับอ่าคลิปไทเตอรนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นตัวหนาแล้วก็ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ใส่สไตล์นะครับเท็กสไตล์นะครับไซส์นะครับฟอนต์ไซส์นะตัวตีฟอนต์ไซส์นะครับสามสิบ ฟอนเวทครับเป็นตัวหนานะครับอ่ะเราก็แอปพลายสไตล์วันนี้ไปที่อื่นนะครับด้วยความรวดเร็วน,นี่น่าจะเป็นสิบหกครับคอนน่าจะเป็นปกตินครับอ่าครับแล้วก็บัตตันนะครับบัตตันบะัตตันเดี๋ยวเรา size, font size ใส่คอนไซด์เข้าไปเพิ่มหน่นอย ได้ดูเสร็จสิบเอ็ดนะครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับจะได้ประมาณนี้เออใส่แ a ดดิ้งเข้าไปหน่อยครับใส่แ a ดดิ้งเข้าไปหน่อยโอ้ uh, only. Def ยเดฟสิบหกไล่ 16ท็อปแปดนี่นะครับวอททอม16่ะก็ดูสวยขึ้นละดูสวยขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราแอพลายพดดิ้งตรงนี้ไปที่อื่นด้วยนะครับตรงนี้ก็น่าจะมีแพ a ดดิ้งเหมือนกันเนาะจิ้งข้าไปนิ้งับ ตรงนี้น่าจะเป็น bottom แปจะได้ดูสวยๆอ่าโอเคครับเดีย๋ยวเราแอปพลายแฟดดิ้งที่อื่นอีกนะครับตรงนี้นะเทกนะ,ะเริ่มสวยละครับจัดปุ่นะครับให้มันอยู่ตรงกลางซะนะครับเราก็ใส่ วิเจตนะครับวิเจตเซ็นเตอร์ะครับนะอยู่ตรงกลางแล้วเห็นไหมครับง่ายๆนะครับอันนี้ก็ใกล้ใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงใกล้เคียงของทรีดีเทลนะครับอ่าเนี่นะอ่าทีน,นี้ผมมีตัวอ่าผมมีตัวพาร์เซอร์อยู่นะผมมีตัวพาร์เซอร์อยู่ใน ในหน้าตัวอย่างนะครับส่วน4 c ่ o ทราวเว็ไก้นะครก็อาจจะไปใช้พาสเตอร์ตัวน,นั้นในการพาร์ตเดต้ตัวนี้มาก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้คือให้เห็นภาพก่อนนะว่าเวลาเราขึ้น Layout ์นียเราจะขึ้น l a y ยอร์ยังไงนะแล้วก็วิธีการขั้นตอนในการแต่งหน้าจออะไรพวกนี้จะทํำยังไงนะครับก็อันนี้ก็แนะนําคร่าวๆนะครับเดี๋ยววิดีโอนี้ก็น่าจะจบประมาณนี้นะครับ เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะมาต่อเรื่องไฟเบดกันนะครับเราก็จะใช้ตัวอย่างเนี้ยนะในการเล่นกับไฟเบ e นะครับตอนนี้ Data เราก็จะไม่ได้อยู่ที่ที่ไฟล์ที่เป็น List เป็นอะไรนี้แล้วนะครับเรา Data เราอยู่ที่ไฟเบดนะครับเราจะใช้ Data d a t ้าเบ e ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Cloud Firestore นะครับในการใช้งานนะครับก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้มาต่อกันนะวันนี้ก็ recap ใน Assignment ในแอสซเมนที่2นะครับช่วงบ่ายทเท่านี้นะครับ